นึกว่าจะกลัวน้องโอสถิติไม่สวยจึงให้เลี่ยงต่อยกับเขี้ยมรันตั้งแต่วันที่เคียมรันน็อกเสือแบล็กไปเนี่ยผมคิดว่าแม้เคียมรันจะขึ้นไปท้าแสดงความจำนงว่าอยากเจอกับน้องโอแต่ณตอนนั้นคิดว่าคงยังไม่ได้ต่อยกันหรอกก็ผมก็เดาๆอ่ะนะว่าวันแชมเปี้ยนชิพคงจะไม่ส่งน้องโอเนี่ยไปเจอกับเคียมรันที่ฟอร์มกำลังเป็นแบบนั้นอะโดยที่น้องโอเพิ่งจะโดนน็อกมาซึ่งหากแพ้การโดนน็อกตอนนั้นแล้วก็มาเจอเคียมรันหากแพ้อีกมันจะไม่ค่อยเป็นผลดีไหนจะแฟนมวยที่มักที่จะเข้าไปทับถมเป็นประจำอยู่แล้วเวลาแพ้แต่ละทีก็มักจะบอกว่าอยู่เป็นตำนานเธอเลิกมวยเธอไปฝึกให้คนอื่นเธออะไรเงี้ยหลีกทางให้คนอื่นเธออะไรเงี้ยและยิ่งถ้าเกิดว่าไปแพ้เคียมรันมาอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นโดนซ้ำเติมผมว่าน่าจะค่อนข้างเยอะถ้าเขาใส่ใจกับคำลบอ่ะนะแต่ณตอนนี้ประกบคู่มาแล้วเคียมรันกับน้องโอเนี่ยก่อนจะคุยกันเดี๋ยวผมจะให้ไปดูฟอร์มความร้ายกาจของเคียมรันนาบาติก่อนและกางเกงสีแดงเริ่มมาเคียมรันก็โดนเตือนครับเพราะว่าคีบคอนะครับยัสซินดีสเกือบโดนสวิงคิกแต่ว่าถอยทันครับดูดิว่าจะรับมือเคียมรันได้ดีแค่ไหนยัสซินนี่ดูใช้ได้นะนี่โดนคีบครับโดนเตือนอีกแล้วครับอ๋อรอบนี้เตือนป่ะอ๋อตัดเลยตัดคะแนนติดการคีบคอนะครับก็เป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งไงนี่ถีบล้มลงไปครับยัสซินเคียมรันรัวไปนี่ขึ้นโอ้ยแทงถึงหน้าเลยโอ้ยระวังลูกแบ็คคิกกับสวิงคิกให้ดีนะครับน้องโออี้อัดลำตัวแล้วขึ้นบนทันทีเคียมรันอี้ชกแล้วก็ตามด้วยลูกเตะปังรัวหมัดไปนี่ยัสซินไม่ยอมยังไงแล้วยัสซินโดนอีสวิงคิกเอ้าโอ้ยเรียบร้อยเลยไหมขึ้นไหมขึ้นไหมไม่ไหวแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับลูกเทควันโดสวิงคิกจริงๆก็อยากจะฟันธงตอนนี้เลยว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะแต่ขอไปดูไฟต์ของน้องโอเพิ่มอีกสักไฟต์2ไฟต์3ไฟต์ก่อนเพื่อที่จะเอามากันกรองอีกทีนึงว่าเฮ้ยพอจะสู้เคียมรันได้ไหมหลายคนก็อาจจะมองไปทางว่าน้องโอนี่คือมวยเตะส่วนเคียมรันนั้นคือมวยต่อยแน่นอนว่าน้องโอนั้นชอบเตะขาชอบเตะลูกหนักๆอะไรแบบเนี้ยแต่เคียมรันแม้หมัดจะคมแล้วก็ต่อยแม่นยำและหนักด้วยไม่งั้นคงไม่ต่อยเสือแบล็คทีเดียวหลับผมมองว่าเขาคือมวยเตะชั้นยอดเลยเพียงแค่ว่าหลักการเตะของเขานั้นมันมาทางคาราเต้เทควันโดถามว่าด้อยกว่าน้องโอไหมในเรื่องการเตะถ้าถามผมนะผมมองว่าไม่ได้ด้อยกว่าเผลอๆจะเหนือกว่าด้วยส่วนใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวขอไปดูเพิ่มอีกสักไฟต์2ไฟต์ก่อนวันนี้คือคนเก่งอยู่เต็มสนิทคอนสตรีทไฟต์1นาทีก่อนหน้านี้เกือบจะได้ส่งรัชตะกับกริดนักล่าเนี่ยไปแข่งคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าด้วยอุบัติเหตุบางอย่างก็เลยทำให้ไม่ได้ไปเราก็เลยโอเคลองเล่นกติกานี้ดูเพราะว่าไม่คุ้นเคยแล้วก็อยากจะลองดูเฉยๆกติกานี้คือคิกบ็อกซิ่งทาทามิหรือว่าพอยต์ไฟติ้งห้ามน็อกเอาท์คู่ต่อสู้ออกอาวุธได้ไม่เกิน 70% กริดนักล่าใส่นวมสีขาวส่วนนวมแดงคือรัชตะจับช็อปคิกไม่ถึงกริดนักล่าถอยนะครับกริดก็พยายามจะเตะแต่ว่านี่โดนสวนด้วยหมัดรัชตะยั้งเอาไว้แล้วนี่อ่ะพอยต์ไฟติ้งมันเข้าทีนึงพอได้แต้มแล้วก็กลับมาเริ่มกันใหม่นะครับแล้วช็อปคิกโอ้โหอันนี้เต็มๆครับแต้มขึ้นแน่นอนครับแหมนี่ลำตัวได้แต้มนะครับให้จินตนาการถึงเซ็นเซอร์ที่อยู่ตรงลำตัวตรงต้นขาตรงท้องนะครับถ้าเข้าเป้าก็เรียบร้อยเดี๋ยวช็อปคิกไปอีกทีนึงประมาณนี้ก่อน